ผมอยากให้ท่านตระหนักสักนิดครับว่าทำลงไปแล้วแต่ครั้งผลร้ายที่ตามมาคืออะไรประเทศไทยไม่ควรย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วในสังคมประชาธิปไตยนะครับเรามีความพยายามจะปฏิบัติต่อกันด้วยหลักความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามมันต้องมีข้อยกเว้นให้กับบางตำแหน่งตำแหน่งต่างๆก็มีความไม่เสมอภาคกันนั่นคือยกเว้นที่กับต้องมีเจตนาคือรู้ว่าในรถคันนั้นมีพระราชินีประทับอยู่นะครับจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับลองตามเข้ามาดูครับลองตามเข้ามาดูกับเหตุการณ์เรื่องของขบวนเสด็จที่เกิดขึ้นทีนี้ครับมันจึงกลายเป็นว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในแต่ละครั้งกลายเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้แก่รัฐบาลที่ยามใดอยากจะมีอำนาจเด็ดขาดไม่ต้องถูกตรวจสอบก็มีสถานการณ์เกิดขึ้น